ก็ดีครับเรื่องความคิดเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับเรื่องใจนะครับความคิดคือใจนะครับแล้วสรุปคิดให้ได้ในสิ่งที่คิดลุงบอกความคิดไม่ทำลายใครถ้าไม่พูดและการกระทำที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความคิดเราใช่ไหมครับถูกต้องครับโอเคนะดีมากแล้วครับสรุปได้แล้วอย่างนี้ถือว่าสรุปได้แล้วครับคุณอะไรพัทรานิชโอเคสรุปได้แล้วนี่เขาเรียกว่าสรุปความคิดได้แล้วที่พิมพ์มาแบบนี้ครับนี่แหละเขาเรียกว่าสรุปความคิดได้ใช่ไหม นี่คือประโยชน์ของมันในการพูดคุยกันตรงนี้สรุปสิ่งที่คิดได้สรุปสิ่งที่เข้าใจได้ชัดเจนไหมประโยชน์คุณค่าสูงมากนะแค่ประโยคเดียวเนี่ยฟังใหม่ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับฟังใหม่นะฮะจากคุณพัฒานิชก็แล้วกันนะพัฒานิชพัฒานิชลุงสอนคิดให้สุดคิดเช่นคิดชั่วให้สุดคิดชั่วลุงสอนความคิดไม่ได้ทำลายใครถ้าไม่พูดและการกระทำที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความคิดเราใช่ไหมครับคือถ้าหากว่าไม่พูดไม่กระทำเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับนี่เขาเรียกว่าสรุปภาษาได้แล้วครับโอเคนะสรุปภาษาได้แล้วก็นำพาเข้าไปสู่ในการสรุปภาษาเขียนแล้วก็ตามด้วยภาษาพูดต่อไปก็ไปหาวิธีสรุปด้วยภาษาคิดต่อโอเคไหมนี่ภาษาเขียนภาษาพิมพ์มาเนี่ยถ้าหาว่าอยู่ใกล้กันก็พูดกันใช่ไหมครับต่อไปก็อยู่นิ่งไปใช้ภาษานึกต่อโอเคไหมนึกคิดพอได้ไหมครับการกระทำเนี่ยคือเขียนนะฮะพิมพ์คือการกระทำนะครับอย่าลืมออกมาเป็นการกระทำนะใช่นะถ้าคิดไม่ดีมันก็พิมพ์ตัวหนังสือออกมาแล้วอ่านก็ไม่ดีกับใครล่ะนี่มันตัวชัดไหมครับโอเคดีละพอแล้วครับ